ชื่อก้องครับผมพี่ก้องครับพี่ก้องอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรก็คืออายุ41ครับผมก็คือทำธุรกิจด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันที่พี่เล่าสมกึกสมกักเนี่ยมันเป็นแผนของพี่หรือพี่ตื่นเต้นเป็นคนไม่ค่อยพูดนะมาแล้วพี่พูดว่าเขาไม่ใช่สเปคผมแล้วพี่ฝนหันฟับไปแล้วพี่ตกใจใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่สเปคผมครับไอ้ตัวที่ก็คือเราไปออกบูธที่ห้างห้างหนึ่งใช่ไหมก็คือแต่คือเราอยู่คนละค่ายกันแต่ทีเนี้ยคือเราก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยคนเนี้ยเหมือนปิ๊งเลยฮะเห็นปุ๊บแล้วปิ๊งเลยเพราะตอนนั้นเราก็แบบจีบไปเยอะมากแต่คือคนเนี้ยรู้สึกว่าแบบคือใช่เลยฮะเกือบต้องจีบให้ได้ใช่สุดท้ายก็คือแบบก็คือเราก็ใช้ความสามารถเราทุกอย่างหรือใช้จีบยังไงครับพี่ก็คือซื้อขนมมาให้เขาครั้งแรกที่เจอนี่คือซื้อขนมมาให้เลยแล้วจะบอกว่าขนมนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้กินเลยก็คือเราก็วางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเรามีความรู้สึกแบบคนนี้คือลูกค้าเขาไม่ใช่สเปคเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่แรกๆที่แอบคบกันเนี่ยคือส่งธรรมะทุกคืนนะคะเป็นเมสเซจขึ้นมาก่อนนอนอะไรเงี้ยเพิ่งศึกด้วยกันส่งธรรมะคือตอนแรกๆเราไม่กล้าเปิดตัวเขาเลยแล้วแอบคบแอบเพื่อนนะคะไม่ได้แอบพ่อแม่นะคะทำไมแอบอ่ะคือเป็นคนโสดมาประมาณ 7-8 ปีแล้วเราไม่อยากมีแฟนนะคะกลัวเพื่อนล้อเหรอกลัวเพื่อนล้อใช่นานไหมกว่าจะเปิดใจให้กับพี่เขาอะคะเราคบกันมา6ปีถึงแต่งงานค่ะและหลังจากแต่งงานเสร็จแล้ว4ปีมีบุตรด้วยกัน1คนตอนนี้น้อง5ขวบแล้วค่ะว้าวแสดงว่าสิริเบ็ดเสร็จที่คบกันนี่คือ10กว่าปี16ปีตอนเปิดตัวเมื่อกี้บอกว่าจะเฉลยว่าเป็นใครคู่ชีวิตของพี่ค่ะพี่มีร้องไห้ด้วยใช่คือเราผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันผ่านวันที่ไม่มีด้วยกันจนกระทั่งวันนี้เรามีทุกอย่างแล้วอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาคือคู่ชีวิตจริงๆแล้วจากที่ฝนประสบผลสำเร็จในวันนี้เป็นเพราะว่าเขาอยู่เบื้องหลังเขาเสียสละคือออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลเราส่วนตัวดูแลหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมดูแลลูกหาข้าวให้กินเวลาเราไม่สบายเขาก็คอยดูแลเรียกได้ว่าจัดการระบบหลังบ้านให้เราหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพฮะเพราะเขาทํางานเยอะแล้วเขาก็กินข้าวไม่ตรงเวลาใช่นี่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาครับพอดีอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเราก็อยากอยู่กันไปนานๆอะไรเงี้ยครับค่ะก็คือรักแล้วคุณฝนไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วอาตาคุณฝนบ้างก็ขอบคุณป้าที่ดูแลเขาแล้วก็พีเจเนาะลูกชายของเราตอนนี้กำลังน่ารักเลยคือถ้าวันนั้นป้าแบบไม่ได้เสียสละเนาะก็ขอบคุณที่เคียงข้างกันยักษ์ซัสซัส ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี